ันนี้เป็นสลิปนะเป็นริงเป็นทิปนะครับอย่างเงี้ยหูฟังก็สเตอริโอไมค์ก็สเตอริโอแต่เขาเชื่อมต่อซ้ายขวาเข้าหากันก็เลยกลายเป็นโมโนนะครับTech for you ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคน Tech for you คลิปนี้จะเป็นการแนะนำ USB Sound Card นะครับผู้ชมนะครับที่ใช้คอมอยู่ก็จะรู้ว่าอุปกรณ์นี้คืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำทำความรู้จักเบื้องต้นคร่าวๆทางด้านเทคนิคและการใช้งานต่างๆนะครับ USB Sound Card หรือว่า External Sound Card ก็คือเป็น Sound Card ภายนอกเพื่อมาเชื่อมต่อกับช่องเอามาเสียบใช้กับช่อง USBหน้าที่หลักๆนะครับของ USB Sound Card ก็เหมือนกับ Sound Card ภายในเครื่องคอมเราก็คือทำหน้าที่แปลงสัญญาณนะครับ Converter แปลงจากดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกก็จะเรียกว่า D2A Converter ก็คือ Digital to Analog Converter แต่ถ้าแปลงจากสัญญาณอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลก็จะเป็น Analog to Digital Converter ก็จะเป็น A2D Converter ซึ่งก็จะมีมากมายหลายยี่ห้อทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานทั้งรูเสียบการใช้งานแล้วก็ปุ่มกดต่างๆรูปลักษณ์ภายในรูปลักษณ์ภายนอกก็แตกต่างกันแล้วแต่ของบริษัทนั้นยี่ห้อนั้นนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่หลัก10บาทยันไปถึงหลักหมื่นเลยนะอันนี้แล้วแต่คุณภาพนะครับคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยซึ่งนะครับ USB Sound Card เนี่ยก็จะสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ PC แล็ปท็อปหรือว่าแท็บเล็ตมือถือก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับขอให้มีช่อง USB นะจะเป็นไมโคร USB USB Type C หรืออาจจะเป็น Type A การเลือกซื้อนี้สำหรับผู้เริ่มต้นนะที่ยังไม่รู้เรื่องเทคนิคก็ขอให้ดูรายละเอียดที่ผู้ขายโรงขายนะครับของบริษัทหรือว่าร้านค้าที่โรงขายนั้นว่าโรงขายรายละเอียดมีอะไรบ้างลำดับแรกถ้าเป็นผมสำหรับผมนะครับทางด้านเทคนิคเนี่ยผมจะมองว่าUSB Sound Card ตัวนั้นนะใช้ชิปอะไรนะบางคนก็อาจจะเรียกว่าชิปเซ็ตเป็น IC นั่นแหละนะครับมีคุณสมบัติเท่าไหร่เหมาะสมกับราคาที่ขายไหมนะถ้าใช้ชิปแบบธรรมดาราคาถูกฟังก์ชันไม่มีอะไรมากมายแต่มาขายแพงอันนี้ผู้ซื้อก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับแต่ถ้าชิปคุณภาพดีก็คือซัพพอร์ตรองรับฟังก์ชันการใช้งานหลายอย่างแต่ราคาก็อยู่ใกล้ๆเคียงกับชิปที่ราคาถูกเราก็ต้องซื้อชิปที่ดีถ้าร้านไหนที่ไม่ลงรายละเอียดว่า USB Sound Card ตัวนั้นใช้ชิปอะไรผมจะไม่ซื้อเลยนะครับการเลือกซื้ออีกแบบนึงก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับเราว่าจะมาใช้กับอะไรเนาะถ้ามาใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์เราใช้อะไรบ้างนะใช้แค่หูฟังหรือว่าเอาไปเชื่อมต่อกับระบบเสียงแบบ Surround Home Theaterหรือว่าเป็นลำโพง 2.1 ธรรมดาก็คือ 2.1 คือซ้ายขวาระบบสเตอริโอธรรมดามีซับวูฟเฟอร์ตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือว่าจะไปใช้กับหูฟังธรรมดานะครับหูฟังที่เป็นแบบไมค์พวกหูฟังสำหรับเล่นเกมอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจะไปใช้กับหูฟังธรรมดาเราก็เลือกประมาณนี้ได้นะก็คือมีแค่รูหูฟังเนาะรูแจ็ค 3.5 มิลหูฟังกับไมโครโฟนตัวหนึ่งเนาะเอาไว้สตรีมมิ่งหรืออะไรต่างๆนะครับเวลาสตรีมมิ่งเกมหรือว่าไลฟ์สดก็ได้อันนี้เราก็แค่เลือกแค่ตัวนี้เองนะอันนี้ก็จะราคาถูกลงมาเนาะแต่ถ้าเรามีระบบโฮมเทเตอร์หรือว่ามีเครื่องเสียงลำโพงหลายชุดอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะเลือกแบบเป็นระบบสราวนะครับ 7.1 5.1 ก็ว่ากันไปแล้วแต่ระบบเราอันนี้เป็น USB 7.1 channel นะครับนี่ก็คือ 3D ระบบเสียง 3D คือ3มิตินะครับแต่ถ้าเป็นระบบเทเตอร์เขาจะเรียกว่าระบบสราวแต่ถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์ PC เขาจะเรียก 3Dมาดูคุณสมบัติทางชิปด้วยกันเผื่อเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆที่เลือกซื้อ USB Sound Card มาแล้วไม่รู้ว่าคือชิปอะไรเบอร์อะไรแล้วมีคุณสมบัติดีไหมเนี่ยอันนี้ผมจะมาอธิบายทางด้านเทคนิคของ Data Sheet ตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่งนะตัวเนี่ยตัวที่ผมซื้อมาใหม่ๆตัวนี้ผมก็มีแล้วอันนี้ไว้เคยเอาไว้เล่นกับเครื่องเสียงคาราโอเกะนะตัวนี้ก็ตัวนี้ผมก็กะซื้อมาไว้ใช้กับระบบบันทึกวิดีโอนะบันทึกวิดีโอลงคลิป YouTube นี่แหละช่องผมนี่แหละนะครับผมก็จะมาบันทึกเป็นระบบเสียงสเตอริโอนะครับบอกว่าเป็นโมโนไมโครโฟนแจ็คนะครับแต่ผมดูชิปที่เขาใช้นะเขาจะใช้ชิปเบอร์นี้ CM6533 นะครับ USB 2.0 รูแจ็ค 3.5 มิลเนาะใน Data Sheet บอกเป็นสเตอริโอไมโครโฟนนะครับนี่ผมให้ดู Data Sheet นะเบอร์ C
CM533 นะครับอัตรา sampling date นะครับก็อยู่ที่ 96K 24 bit นะสูงสุดนะครับอันนี้ผมให้ดูข้อมูลคร่าวๆแล้วก็หูฟัง impedance 32 โอห์มจะขับได้ที่30มิลลิวัตต์ถ้าหูฟัง16โอห์มก็จะขับ60มิลลิวัตต์อันนี้ดูข้อมูลทางตัวนี้คือเขาบอกว่าเนี่ย2 channel นะคือ2ช่องนะครับ DACหรืออาจจะเรียกว่า DAC นั่นคือเป็น Digital to Analog เนาะคือแปลงเสียงกลับมาออกหูฟังนั่นแหละครับอันนี้คือ D2A converter นี่ก็คือหูฟังนะออกหูฟังก็จะได้ที่ 96K 24 bit เหมือนกันเสียงก็จะมีความละเอียดขึ้นนะครับอันนี้ก็บอกว่า2ช่องเหมือนกันนะครับ Analog to Digital ก็คือช่องใหม่นั่นแหละก็คือช่องใหม่ก็จะเป็น Analog ก็แปลงเป็น Digital ภายในออกไปทาง USB ก็จะเป็น2ช่องเหมือนกันนะครับก็ sampling rate เหมือนกัน 96K 24 bit เหมือนกันก็เหมือนกับทำให้เราพูดเสียงใหม่มีความละเอียดของเสียงได้ดีถ้ามีอัตรา sampling rate สูงอย่างนี้นะครับเนี่ยบอกว่าเป็นสเตอริโอนะทั้ง2อันเลยแต่ข้อมูลผู้ลงขายของรุ่นนี้นะตัวรุ่นนี้นะครับบอกว่าเป็นโมโนแจ็คนะไอ้ที่จริงอ่ะไมค์เป็นสเตอริโอนะครับแต่ว่าทำการเชื่อมต่อลัดวงจรกันระหว่างซ้ายขวาก็จะกลายเป็นโมโนอย่างนี้ก็คือไม่แยกซ้ายขวาถ้าแยกซ้ายขวาก็จะออกมาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ถึงกันเหมือนกันนะครับช็อตเหมือนกันก็เป็นโมโนไมค์เหมือนกันนะแต่ผมทำการแก้ไขโดยการตัดให้ขาดตัดลายวงจรให้ขาดออกจากกันก็จะกลายเป็นสเตอริโอเหมือนกันหลักการเหมือนกันตัวนี้เขาช็อตไว้ข้างในนะครับถ้าผมไปตัดลายออกก็จะเป็นสเตอริโอเหมือนกันแต่ต้องทำการโมแจ็คใหม่เพื่อจะให้เป็นสเตอริโออันนี้ที่คนรู้นะที่คนรู้เลยนี่การเลือกซื้อนี่ก็คือดูชิปเซ็ตนะดูชิปเนี่ยว่าใช้เบอร์อะไร CM6533 นะแล้วก็ดูอัตราแซมปิ้งเรทถ้าคุณได้ 96K ทับ 24 บิตตัวนี้นะครับนั่นเหมาะสมกับราคาที่คุณซื้อนะครับเพราะปกติอัตราแซมปิ้งเรทเนี่ยนะครับที่ขายกันทั่วไปเนี่ยนะของ USBปกติก็จะอยู่แค่48กิโลเฮิรตซ์นะทับ16บิตเองนะครับจะไม่ได้ถึง24บิตนะถ้าเป็นซาวด์การ์ดธรรมดาที่ขายราคาถูกๆราคาหลัก10หลักร้อยเนี่ยนะคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องดูชิปตัวนี้เป็นหลักเพื่อจะรู้ว่าได้ 96K 24บิตไหมนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็บอกไปแล้วนะอัตราสปริงเรทนะครับได้ทั้ง D2A แล้วก็ A2D ซัพพอร์ตก็คือตั้งแต่8กิโลเฮิรตซ์ถึง96กิโลเฮิรตซ์นะแซมปิ้งเรทนะแล้วก็ความละเอียดได้ที่24บิตนะเรโซลูชันนะเรโซลูชันนี่คือความละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นให้มอง 96K กับ24บิตอันนี้ก็คือภายในนะครับวัตต์30มิลลิวัตต์สำหรับหูฟังเนาะเป็นแอมป์หูฟังใน30มิลลิวัตต์อันนี้สำหรับชิปนี้ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นชิปธรรมดา48กิโลเฮิรตซ์ทับ16บิตนะไม่ถึง24บิตแล้วก็ราคาแพงเพราะมีหลายช่องไงรับสัญญาณหลายช่องเนาะอันนี้อาจจะเป็นแค่เป็นซาวด์การ์ดสตอริโอนะครับอันนี้เป็นซาวด์การ์ดแบบ 7.1 ช่องอย่างงี้ก็จะมีอีกเบอร์นึงนะที่ขายกันฮิตเลยใช้ชิปเบอร์นี้นะครับคือ HS100B นะครับเป็น USB Audio Single Chipตัวนี้ได้แค่48กิโลเฮิรตซ์นะครับทับ16บิตนะครับเนาะอัตราเนาะตัวนี้เป็นโมโนไมโครโฟนนะครับตัวชิปตัวนี้เป็นเบอร์นี้นะเป็นโมโนไมโครโฟนก็คือเนี่ยสัญญาณเข้าอันเดียวแล้วก็ไปแยกซ้ายขวาออกข้างในนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดเสียงไมค์เนี่ยก็คือจะรับแค่อันเดียวก็คือเสียงดังเท่ากันซ้ายขวาเลยจะไม่มีมิติอันนี้ก็เป็นชิปราคาถูกสำหรับ USB ซาวด์การ์ดราคาถูกๆขายกันหลัก10หลักร้อยนะครับตัวเบอร์นี้เนาะก็จะมีอีกเบอร์นึงนะครับที่เป็น S เนี่ย1629A5 เนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่48กิโลเฮิรตซ์นะ16บิตจะน้อยกว่าตัวนี้นะจะน้อยกว่า CM6533 นะครับแล้วก็กำลังวัตต์ก็น้อยกว่ากันนะน้อยกว่าเบอร์นี้อยู่นะครับอันนี้ CM6533 กับ TPS1609 เนี่ยกำลังวัตต์ก็น้อยกว่ากันนะครับตัวนี้ได้14มิลลิวัตต์นะครับตัวนี้ได้30มิลลิวัตต์ตัวนี้ก็มีกำลังขับหูฟังเยอะกว่าตัวนี้เบอร์นี้นะแล้วก็ตัวนี้ได้แค่
sampling rate ก็อยู่ที่แค่48กิโลเฮิรตซ์เอง16บิตเองนะครับไม่ถึง96กิโลเฮิรตซ์นะอันนี้ได้ตั้ง24บิตเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คุ้มกว่าราคาถ้าราคาซูซีกันเนี่ยเลือกตัวนี้ดีกว่านะครับนี่ก็บอกเนาะฟิวเจอร์ดูฟิวเจอร์นะเห็นไหมเป็นสเตอริโอนะครับสเตอริโอ16บิตนะก็คือเป็นสเตอริโอ16บิตทั้ง A to D แล้วก็ D to A นะก็คือหูฟังกับไมโครโฟนเนี่ยเป็นระบบสเตอริโอได้เพราะฉะนั้นชิปตัวนี้เป็นรับไมโครโฟนแบบสู้ระบบสเตอริโอได้ไม่เหมือนตัว100เมื่อกี้นะครับเนี่ยตัว100นี้คือถ้าแค่ไมโมโนตัวนี้จะรับเป็นสเตอริโอได้นะนะครับเป็นสเตอริโอได้ใน16บิตก็บ่อยแล้วเนี่ยสปริงเรทสูงสุดก็อยู่แค่48กิโลเฮิรตซ์เองนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของเขาค่า default ที่ผมเจอหลักๆก็จะมีอยู่3เบอร์นี้นะที่ใช้เห็นเยอะๆนะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับชิปตัวนี้ก็จะมี bias ด้วยนะ bias mic bias mic ก็คืออะไรนะครับ bias mic ก็คือเป็นแรงดันไฟฟ้าสำหรับ bias พวกคอนเดนเซอร์ไมเนี่ยแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยพวกดาวเรียไมโครโฟนหรืออะไรต่างๆนะที่เป็นคอนเดนเซอร์ใหม่นะก็จะมีแรงดันไบแอสให้จ่ายไฟให้เหมือนกับมือถือนะครับมือถือเราก็มีไบแอสใหม่เหมือนกันตรงช่อง 3.5 มิลนะตัวชิปของซาวการ์ดตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันปกติก็มีจะมีหมดอยู่แล้วก็คือสามารถใช้กับไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์ได้ตอนนี้อัตราการเซปปิ้งเรทก็จะอยู่ที่192กิโลเฮิรตซ์เป็นแบบไฮเรโซลูชันเลยคือความละเอียดสูงมากเลยนะครับดังนั้นราคาค่อนข้างจะแพงนะทีนี้นะครับก็มาดูชิปภายในผมจะแกะดูชิปภายในเลยว่าใช่จริงไหมนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่ผมแกะไว้แล้วล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีแอมหลายตัวนะครับลำโพงหลายตัวเนาะเป็นระบบเสียงเซอร์ราวระบบเสียงรอบทิศทางอะไรประมาณนี้นะครับชิปก็จะใช้อีกเบอร์หนึ่งหรือเบอร์อะไรก็จำไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมนะครับใช้ชิปเบอร์นี้ 48K 16 บิตตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มกดเนาะคือมีรูใช้งานให้รูต่อใช้งานเยอะๆเนาะก็จะรับพวกสัญญาณออปติคอนด้วยก็คือสัญญาณแสงนะครับทำแสงแบบแสงไร้แก้วอะไรเงี้ยเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้นะครับที่จริงแล้วก็เขาเชื่อมต่อขึ้นกันเป็นโมโนนะครับผมไปตัดลายวงจรออกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมจะมีรอยตัดอีกตรงนั้นนะครับปกติเขาจะเชื่อมถึงกันอยู่ที่จริงมาเป็นสเตอริโอนะครับแล้วมาช็อตถึงกันตรงลายวงจรตรงนี้เองแจ็คถึงกันก็เพื่อไว้ให้เสียบกับไมค์ที่เป็นแบบ TS นะแบบแจ็คไมค์แจ็คที่มีขีดเดียวนะครับอันนี้อาจจะมี2ขีดถ้ามี2ขีดก็เป็นสเตอริโอถ้ามีขีดเดียวก็เป็นโมโนเนาะแจ็คตัว 3.5 มิลนะครับนี่ผมทำการตัดออกแล้วก็ทำการทดสอบก็คือแยกซ้ายขวานะไมค์ฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาไมค์ฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับมาดูตัวนี้นะดูภายในเลยนะครับแกให้ดูภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่เป็นสเตอริโอนะแจ็คสเตอริโอนะครับเห็นไหมนี่เป็นกาวเนาะอันนี้เป็นสลิปนะเป็นริงเป็นทิปนะครับอย่างเงี้ยหูฟังก็สเตอริโอไมค์ก็สเตอริโอแต่เขาเชื่อมต่อซ้ายขวาเข้าหากันก็เลยกลายเป็นโมโนนะครับจะรู้ได้ไงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยการเสียบเข้าไปเนาะสลิปเป็นกราวอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นกราวเนาะส่วนริงนะครับริงก็คือสัญญาณไมค์ถ้าริงกับทิปถึงกันนะเนี่ยเห็นไหมถึงกันเลยเป็น0โอห์มเลยถึงกันก็คือแสดงว่ามีการจำกันตรงนี้นะครับจำขั้วใส่กันให้เป็นโมโนไมค์เป
็นโมโนแจ็คนะครับไม่ใช่โมโนใหม่เป็นโมโนแจ็คตามที่ข้อมูลเขาบอกอยู่แล้วก็คือเป็นโมโนไมโครโฟนแจ็คนะแต่ไมค์จริงอ่ะเป็นสเตอริโอถ้าจะทำสเตอริโอไมค์ก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมต้องทำการโมดิฟายใหม่ให้เป็นสเตอริโอทำได้นะครับก็ใช้ชิปตามที่เขาบอกนั่นแหละเนาะก็คือ CM6533 นะครับท่านจะเห็นไหมนะ6533เนี่ยใช้ชิปจริงๆผมดูแล้วนะครับก็เนี่ยซึ่งก็จะมีชิปตัวนี้ก็คือมีแอมภายในมีปีดีไมโครโฟนภายในเลยคือชิปตัวเดียวใช้สำเร็จเลยนะครับไม่ต้องมีมาต่อ IC ภายนอกไม่ต้องมาต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับให้เปลืองเนื้อที่ให้แผ่นวงจรขยายใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่เดี๋ยวทีนี้ผมก็จะทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทดสอบดูลักษณะการใช้งานนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงการตั้งค่าใช้งานกับคอมพิวเตอร์นี่ยังไงบ้างไปดูกันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะอันนี้คือเป็นซาวของออนบอร์ดเลยนะเป็นซาวออนบอร์ดเป็นชิปออนบอร์ดเลยนะครับตอนนี้ก็ฟังเสียงเนาะนะครับนี่ผมต่อลำโพงเล็กนะเป็นของ Creative นะครับลำโพงคอมเล็กๆนะครับทำการเชื่อมต่อสาย USB พ่วงออกมานะให้ยาวขึ้นนะครับจะได้ง่ายในการเชื่อมต่อเนาะทีนี้ผมจะให้ดูทีละตัวนะครับดูตัวนี้ก่อนเนาะดูตัวนี้ก่อนซึ่งเขาก็จะใช้แบบ Type B นะครับเนาะ USB Type B ตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับนะเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้น USB เห็นไหมครับจะขึ้นคำว่าสปีกเกอร์ USB แล้วเนาะซึ่งเสียงจะไม่ได้ยินนะครับจะต้องออกหูฟังอย่างเดียวนะหูฟังอย่างเดียวไฟก็ปิดเพราะฉะนั้นต้องเอาสายลำโพงนะครับมาเสียบเข้ากับหูฟังเนาะนะครับเพื่อให้จะได้ยินเสียงหรือเป็นฟอนเอาก็ได้เนาะ F เอาก็ได้นะครับอันนี้ก็ปรับเสียงให้นะสิ่งที่เราต้องการนะครับว่าจะเอาดังเท่าไหร่อันนี้เขามีปุ่มให้ปุ่มวอลลุ่มดูดิครับเด้งเสียงได้ไหมนะครับเด้งได้เนาะเห็นไหมก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้สะดวกเวลาใช้งานอันนี้ทีนี้อยากดูข้อมูลตัวนี้ว่าจริงสามารถที่ว่า sampling rateเนาะแซมปิ้งเรทนี่เท่าไหร่48/16จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เรามาดูข้อมูลเทคนิคตัวนี้ดูเนาะอันนี้เป็น USB เนาะครับตัวนี้นะก็จะไปเป็น device property นะครับมาตรงนี้เนาะมาสปีกเกอร์ตัวนี้นะครับดีเวลนี่คืออะไรที่เราปรับไว้เฉยปรับวอลุ่มไว้เท่าไหร่เราก็ปรับได้พวกนี้ก็คือแค่ความดังแค่นั้นเองนะครับมาดูที่ Advanced นี่นะ Default Format เขาเรียกนะครับ Sample Rate นะ Sampling Rate หรือ Sample Rate ก็อันเดียวกันนะครับอันนี้16บิตนะ16บิต 44,100 Hz เนี่ยก็คือ44.1 นะครับ 44,100 นี่ก็คือ 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะอันนี้คือเขาเรียกเป็นเฮิรตซ์นะครับก็เลยกลายเป็น 40,000 เนาะแต่ถ้าตีเป็นกิโลเฮิรตซ์ก็คือ 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้เขาบอกว่าเหมาะกับสำหรับอะไรสำหรับฟังเพลงแผ่นซีดีนะแผ่นซีดีดิสแผ่นโอริโอซีดีนะครับแผ่นเพลงนะอันนี้เขาจะอยู่ที่ฟอร์แมตตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราเลื่อนนะมีให้เลือกนะครับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับมีให้เลือกแค่2อันเองนะก็คือแค่48ก็เหมือนกับที่ผมบอกนะก็คือ48นะครับ48 48ก็เท่ากับ48กิโลเฮิรตซ์นะแซมปิ้งเรทนะครับเนี่ยก็เป็นระดับคุณภาพระดับอะไรล่ะสำหรับ
พวกแผ่น DVD นะแผ่น DVD ที่เราเปิดดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยมีให้เลือกแค่2ตัวเลือกเองนะครับ CD กับ DVD ก็คือแค่ 44.1 กับ 48 กิโลเฮิรตซ์ 16 บิตแค่นั้นเองนะครับคุณภาพก็ได้แค่นี้สำหรับ USB sound card ตัวนี้นะครับการเทสก็ออกแล้วก็ออกอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้คุณภาพของเดี๋ยวนะผมปรับไปสุดเลยเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวนี้แล้วกันว่าคืออะไรอะไรนะครับเราทดสอบตัวนี้นะครับก็จะขึ้นไฟอย่างนี้ก็จะเป็น USB Advanced Audio นะครับวอลุ่มก็ปรับไว้ดังมากนะเป็นไมโครโฟน USB อันที่นี้ผมก็จะทดสอบแล้วก็เสียบเข้ากับตรงแจ็คหูฟังเนาะการที่ตัวนี้ดูดังไหมเห็นไหมครับดังเนาะตัวนี้ไม่มีปุ่มกดให้เร่งเสียงนะมีแค่เลือก EQ หรือ Equalizer ว่าจะฟังในรูปแบบไหนแบบมาตรฐานคือ Standard อันนี้อาจจะเป็นเกมเป็นสำหรับฟังเพลงสำหรับดูหนังอะไรประมาณนี้เสียงก็จะเปลี่ยนแปลงนะรูปแบบเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงตาม EQ Equalizer Equalizer นะครับดูตัว Property Device Property ก่อนนะครับซ้ายขวาเนาะ Advanced นะครับมาดู Advanced เนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ได้แค่48/16บิตนะครับตัวนี้จะเพิ่มมีตัวเลือกให้เพิ่มขึ้นมาเยอะเห็นไหมครับมีให้เลือกเยอะเลยก็คือ44.1 ก็คือ CD เนาะก็48ก็เป็น DVD นะครับทีนี้ก็เป็นระบบสตูดิโอคุณภาพเลยคือคุณภาพก็คือเป็น16บิตนะครับมีอัตราแซมปิ้งเรทเพิ่มขึ้นมาเป็น88กิโลเฮิรตซ์96เห็นไหมครับเห็น96กิโลเฮิรตซ์ไหมครับเห็นไหมเนี่ย16บิตก็ได้หรือว่าจะเป็น24บิตก็ได้ก็มีให้เลือกเพิ่มก็คือความละเอียดเสียงก็เพิ่มขึ้นมาระบบสตูดิโอตัวนี้อันนี้เป็นระดับเสียงบันทึกระบบสตูดิโอเลยคือบันทึกเสียงที่ต้องการเสียงคุณภาพจริงนะครับ USB ตัวนี้ USB sound card ตัวนี้สามารถทำได้ที่96กิโลเฮิรตซ์นะถ้าคุณสามารถหาเจอที่ว่า24บิตตัวนี้เป็น192กิโลเฮิรตซ์ยิ่งดีนั่นยิ่งดีเลยนะครับนะอันนี้ก็ทดสอบว่าเสียงออกได้ก็คือ24บิต 96K นะครับตั้งไว้เลยแล้วก็เมื่อกี้เป็น DAC นะคือ D2A คือดิจิตอลเป็นอนาล็อกก็คือแปลออกจากหูฟังเป็น 96K นะครับทีนี้เมนูไมโครโฟนสามารถทำได้ไหมนะช่องไมโครโฟนเนี่ยก็มาตัวนี่เป็นไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวผมเสียบดูหอนเลยเพราะว่ายังไม่ได้ปรับวอลุ่มนะครับเดี๋ยวเพิ่มการปรับวอลุ่มก่อนครับเมื่อกี้ปรับไว้ซะเต็มร้อยเลยนะครับต้องลดลงมาอันนี้ก็คือลดลงมาจนไม่มีเสียงบีดหอนถ้าใกล้ลำโพงมากไปก็จะหอนมาดูคุณสมบัติที่ว่านี้แอดวานนี้นะครับเท่าไหร่เป็น 96K ได้ไหมนะตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนได้แค่48นะเห็นไหมครับ2 channel stereo 16บิต48กิโลเฮิรตซ์นะครับแค่นี้เองแค่ระดับ DVD เองนะครับอันนี้ก็บันทึกเสียงทั่วไปอยู่แล้ว16บิต48เนี่ยเนาะก็คือเสียงไมค์ตัวนี้ก็บันทึกได้อยู่แล้วนะครับพอปกติมือถือหรือว่ากล้อง DSLR ก็บันทึกกันที่48กิโลเฮิรตซ์16บิตนี่แหละถ้าเป็น 96K 24บิตข้อมูลก็จะมากเกินไปนะครับก็จะกินหน่วยความจำนะกินเมมโมรี่ก็จะทำให้เปลืองนาทีเพิ่มขึ้นเยอะนะครับทดสอบ1 2 3 4นะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้กับซาวออนบอร์ดตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับของเมนบอร์ดตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปผมจะไม่ทดสอบเสียงนะก็จะไม่เปิดเพลงทดสอบเสียงนะครับอันนี้เป็น
ของ Sound on Board แล้วนะครับ Sound on Board ดูว่า Sound on Board ของ Main Board ตัวนี้คุณภาพเท่าไหร่นะก็มาดูที่ Advanced เลยนะครับยาวเลยใช่ไหมครับมีให้เลือกยาวเลยสูงสุดเท่าไหร่ครับ24บิต192กิโลเฮิรตซ์แบบสตูดิโอคุณภาพเลยคุณภาพเลยนะเทสนะครับถ้าซาวออนบอร์ดหรือซาวการ์ดของคุณมีเซปปิ้งเรทได้ขนาดนี้นะครับถือว่าซาวการ์ดของคุณมีคุณภาพสูงมากนะเป็นระบบเสียงที่ท็อปสุดแล้วนะครับแต่การปรับตรงนี้นะผมแนะนำก็คือบางทีก็มีผลต่อโปรแกรมนะครับต่อเกมบางทีเกมก็เกมนั้นอาจจะเข้าไม่ได้นะถ้าคุณปรับตัวนี้ไว้สูงเกินไปนะครับปรับแซมเปิลเรทตัวนี้สูงเกินไปบางทีก็เข้าเกมก็อาจจะเออร์หรือว่าเร่งออกเฉยๆอาจจะเด้งออกจากเกมไปเลยนะครับเพราะว่าเกมเขาอาจจะไม่ออกแบบมาไม่ซัพพอร์ตแต่ถ้าเกมไหนรองรับเสียงสูงคุณก็จะทำให้เสียงมีความละเอียดถ้าปรับแล้วถ้าเข้าเกมไม่ได้หรืออะไรก็ค่อยมาปรับลดลงครับลดลงไปเรื่อยก็จะมีให้เลือกมากมายเนาะ176นะครับ96 24บิตนี้ก็มีนะครับ48ก็มีนะ 44.1 อย่างเงี้ยนะครับให้เลือกลดลงไปเรื่อยถ้าเข้าเกมไม่ได้เนาะแต่ก็เข้าไว้ก่อนก็คือเอาสูงไว้ก่อนนะครับเอาท็อปไว้ก่อนเลือกไปเลยทีนี้ก็มาดูไมโครโฟนนะครับของซาวออนบอร์ดตัวนี้ไมโครโฟนเป็นยังไงบ้างนะก็มาดูแอดวานซ์เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้รับได้ดีกว่าตัวนี้อีกนะครับบันทึกเสียงได้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมครับเป็นระบบเสียงสเตอริโอด้วย2ช่อง2ชแนล24บิตก็192กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับตัวนี้ทั้งรับทั้งออกเท่ากันเลยสูงสุดเลยคือ24บิต192กิโลเฮิรตซ์นะเพราะฉะนั้นบางทีคุณซื้อซาวด์การ์ด USB ซาวด์การ์ดมาระดับเทพนะคุณต้องดูสเปคด้วยว่าแซมเปิลหรือแซมปลิ่งเรทเท่าไหร่นะสู้ซาวด์ออนบอร์ดได้ไหมนะครับต้องดูตัวนี้อัตราแซมเปิลเรทหรือว่าเซปปิ้งเรทคุณไปซื้อราคามาแพง 4,500 แต่คุณได้อัตราเซปปิ้งเรทแค่48กิโลเฮิรตซ์16บิตแค่นั้นเองนะครับจะไปสู้ตัวนี้ไม่ได้นะจะไปสู้ตัว24บิต 192K ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องดูด้วยผู้ใช้งานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ข้อมูลสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่รู้เรื่องทางเทคนิคของ USB Sound Card นะเรื่อง Sound Card on board หรือ External Sound Card เนี่ยทางหลักการเลือกซื้อการเลือกใช้งานการตั้งค่าใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผู้ที่ยังไม่รู้แต่ถ้าผู้ที่ใช้คอมประจำอยู่แล้วก็จะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็เช่นเคยครับเอาไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะนำมาเสนอให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ชอบกดแชร์กดไลค์เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ในการทำเนื้อหาอะไรใหม่ๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ